ตั้งใจฟังธรรมเทศนาต่อไปเคยเทศให้ฟังถึงเรื่องมดแดงเฝ้ามะม่วงคือว่ามดแดงมันเฝ้ามะม่วงนั่นน่ะมันอยู่ที่ขั้วมะม่วงตอมันอยู่นั่นน่ะแต่ว่าไม่ได้รับรสชาติของมะม่วงที่มันหวานเปรี้ยวอธิบายฟังมาแล้วคนที่นั่งเฝ้าพุทธศาสนานอนเฝ้าพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาหรือศีลธรรมโดยเฉพาะคือตัวของเราเป็นธรรมทั้งหมดคือรูปธรรมนามธรรมแต่ไม่รู้จักรสชาติของธรรมะก็เช่นนั้นเหมือนกันวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องฟังธรรมอย่าทำตนเหมือนกระหม่อความคงจะเคยเห็นกันหม้อที่ความลงไปนะน้ำหรืออะไรเขาจะเทอะไรใส่ลงหม้อนั้นไม่เข้าเลยถ้าหากว่าหงายไว้น้ำเลยหยดลงไปถูกเข้าไปในปากหม้อนั้นก็มีวันจะต้องเต็มในวันหนึ่งคนเราที่ฟังธรรมก็เหมือนกันฟังธรรมไม่รู้จักธรรมหรือไม่พิจารณาธรรมไม่ค้นคว้าถึงเรื่องหลักธรรมทั้งจำก็ไม่ได้ทั้งคิดก็ไม่เป็นไม่รู้จักคิดไม่รู้จักจำไม่รู้จักค้นคว้าอุปมาเปรียบมันก็หม้อความความจริงนั่นพุทธศาสนานั้นเป็นประทีปสำหรับส่องสว่างดวงใจของเราที่มืดมิดปกปิดด้วยกิเลสให้ใสสว่างแจ่มจ้าแต่ด้วยเหตุที่เราฟังธรรมมันก็หม้อความก็เลยมันสว่างแจ่มจ้าขึ้นมาแค่นั้นที่พึงรู้สึกตัวในเมื่อเราฟังธรรมอย่าให้เป็นอย่างหม้อความคิดจับเอาหัวข้อแน่หนึ่งให้มันได้เทศแต่ละการเทศแต่ละครั้งละทีมีจุดสำคัญอันหนึ่งที่เป็นหลักนักแน่นและมั่นคงในการเทศนั้นมีความหมายธรรมะทั้งหลายที่พระองค์เทศนาไว้มากมายก็มีจุดสำคัญคือว่ามีเนื้อแท้ของธรรมะอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องได้รับรสชาติหรืออาจหรืออีกแม้หนึ่งเรียกว่ามีเกณฑ์ของพุทธศาสนาเนื้อกับแกนอันนี้อธิบายถึงเรื่องเนื้อไปตลาดคงจะเข้าใจถึงเนื้อชั้นนอกกับเนื้อชั้นในมันผิดกันราคาก็ผิดกันรสชาติก็ผิดกันหนังอันหนึ่งเนื้อที่มันปนไปด้วยทั้งผืดคนก็ไม่อยากซื้อหรอกเรื่องเนื้อที่ผสมในน้ำมันเขาก็ไม่อยากซื้อถ้าเป็นเนื้อแท้เนื้อในเนื้อแดงราคาก็แพงรสชาติก็ดีพุทธศาสนาของเราก็มีเช่นนั้นเหมือนกันพื้นหนังหุ้มห่อเนื้อกับทั้งผืดและน้ำมันเนื้อผสมน้ำมันเนื้อแท้มันอีกเนื้อในแท้ๆเนื้อชั้นในมันอีกส่วนต่างๆนี่เราพากันฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นโดยมากไม่รู้จักเนื้อแท้เพราะเองก็รีบเพียงผืนหนังเท่านี้แหละจะรีบพอแล้วเนื้อไปได้เพียงเนื้อของผืดก็พอแล้ว
เนื้อที่ผสมกับน้ำมันก็ว่าพอแล้วยังไม่ได้ถึงเนื้อในเนื้อแดงแกนก็ยังว่านั่นถึงพูดถึงเนื้อกับแกนแกนนั่นก็พูดมาแล้วทั้งเรื่องว่าเปลือกต้นไม้ต้องมีเปลือกต้องมีกับพี่ต้องมีแกนพุทธศาสนาก็เช่นนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นสอนให้รู้จักหย่อนสละวัตถุสิ่งของที่เรามีมามันเป็นเครื่องสังวรวัตถุทั้งหลายที่หาแสวงหามาได้เมื่อมันมีก็แสวงหาท่านหามาได้แล้วก็มัดทะยัดหวงแหนโดยมากมักเป็นในทํานองนั้นคนที่มัดทะยัดหวงแหนจะเกียงจะดับคนที่มัดทะยัดหวงแหนมีสิ่งใดทำใจให้เศร้าหมองหดหู่ไม่เบิกบานใจคับแคบกว้างขวางความคับแคบกว้างไม่กว้างขวางของใจนี่นะปัญญาก็ไม่เกิดมันไม่เบิกบานคนที่คิดสระจาคะมีอุบายปัญญาที่จะหาสิ่งมาสระจาคะมันผิดกันคนที่มีสละจาคะมีเท่าไรก็ฮิปฮีอยู่เพียงแค่นั้นห่วงเห็นเพียงแค่นั้นกลัวคนอื่นจะมาแย่งมาชิงกลัวคนอื่นจะมาเห็นปกปิดมิดชิดปัดจิตใจมากว้างขวางเบิกบานพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ฉลาดคือจาคะเอาสละจาคะจิตใจก็กว้างขวางเบิกบานเพราะเหตุที่เราจาคะสละลงไปเห็นคุณค่าประโยชน์ในเรื่องที่เราจากค่ะว่าเป็นประโยชน์แก่คนอื่นประโยชน์ตนและก็คนอื่นอีกด้วยเป็นการเฉลี่ยความสุขทั่วๆไปคุณค่ากว้างขวางมหาศาลนอกจากที่เราจะสละจาคะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นนะยังเป็นประโยชน์ย้อนกลับมาหาตัวเองอีกตนเองจะเป็นที่รักและเคารพนับถือของคนทั่วไปเป็นการป้องกันพยันตรายในตัวใครจะคิดอิจฉาริษยาเบียดเบียนด้วยประการใดคนที่เขาได้รับประโยชน์จากเราเขาไปช่วยปกปักรักษากว้างขวางเหลือที่จะพรรณนาอันนี้จาคะหลักของพุทธศาสนาจาคะในเบื้องต้นเห็นผลอธิบายให้เห็นผลจาคะต่อไปคือการสละความชั่วทุกคนทำความชั่วจิตใจในมัวหมองคิดเฉยๆก็ตามไม่ถึงกันว่ากระทำหรือพูดออกมาด้วยวาจาและกระทำโดยกายอันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้จาคะความชั่วอย่าให้มามีอยู่ในใจของตัวนั่นก็สอนจาคะเหมือนกันให้สละเหมือนกันจาคะดีเข้าไปกว่านั้นละเอียดเข้าไปกว่านั้นก็สอนให้ทำนองจาคะเหมือนกันให้สละอารมณ์เกี่ยวข้องผัวพันที่มันคิดสงสัยไม่ให้ใจสงบเยือกเย็นเป็นทุกข์ไม่รู้จักสละมันกันกระทั่งสละลงในปัจจุบันอดีตอนาคตก็มาให้มีนี่เรียกว่าสละจาคะมันกันนอกจากนั้นอีกพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้อุบายปัญญาลึกซึ่งละเอียดเข้าไปตรงนั้นอีกให้เห็นคุณโทษประโยชน์ในสิ่งต่างๆตลอดทั้งอารมณ์ความคิดความนึกจิตคล้องโผพันยึดมั่นอุปทานในสิ่งใด
ให้พิจารณาให้เห็นโทษสละจากฆะสินอนุมไปในที่ว่าจาโคปฏินิสโกจาฆะสละถอนคืนมุตติอะไรโยพ้นแล้วไม่กังวลอะไรนั่นสอนเรื่องจาฆะนี่เรียกว่าเนื้อของพุทธศาสนานั่นที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นสอนอะไรทั้งหมดตั้งแต่ทานศีลภาวนาทั้งสามประการนี่แหละเนื้อแท้คือสละอันที่คำพูดนั้นเป็นหนังที่พูดมาเยอะแยะนั้นเป็นเรื่องหนังเป็นเรื่องเนื้อผังผืดเป็นเรื่องเนื้อไปเจือด้วยน้ำมันเนื้อในคือจาคะลงความเดียวที่ว่าจาคะนี่ให้เข้าใจอย่างนี้เรื่องพุทธศาสนาจับหลักให้ถูกจับเนื้อแท้มันถูกที่จะพูดไปมากมายสักเท่าไหร่ก็พูดไปเถอะอธิบายกว้างขวางสักเท่าไหร่เถอะอธิบายไปลงตรงนี้แหละเห็นนั้นเราทำอะไรจับหลักพุทธศาสนาให้มันได้ปฏิบัติให้ถูกไม่ต้องงมงายและไม่ต้องตื่นข่าวใครโน้นว่าโน้นดีว่านี้ดีอะไรต่างๆทำงั้นดีทำนี้ถูกไม่ต้องตื่นข่าวจับหลักพุทธศาสนานี่ได้มั่นคงคือได้เนื้อแดงมันแล้วก็เอาละของมันนั้นเขาจะว่าไงก็ตามจึงจะเชื่อมั่นเรียกคนเชื่อมั่นในพุทธศาสนาจับหลักพุทธศาสนาได้ถ้าหากยังไม่เชื่อมั่นได้เห็นด้วยตนเองด้วยประการอย่างนี้แล้วจะมีการหลงมัวเมาถึงหากว่าจะทำด้วยประการอื่นๆก็ตามเช่นตามทำขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างมีการทำบุญสุนทานใหญ่โตโหทานตามประเพณีนิยมมาแล้วต่างบวชนาคทำกฐินเอาทำไปเถอะทำง่ายก็ทำไปเถอะแต่ให้จับหลักนี้ให้มันได้ใจของเราให้มันมั่นอยู่อย่างนี้ให้มันแน่วลงถึงจุดสำคัญตรงนี้อามุนันสักแต่ว่าทำไปตามเพณีนิยมและหมู่คณะไม่เป็นปัญหาถ้าหากเราจับอันนี้ไม่ได้แล้วก็ตื่นตามเขาไปพอทำแล้วก็ตื่นเต้นไปตามเขามัวเมาลุ่มหลงไปตามเขายังก็ทำกันทุกวันอันนี้ทำบุญทำทานคนมากๆยังว่าได้บุญหลายคนน้อยไม่ได้บุญคนนิยมนับถือมากๆอันนี้คนมากก็ต้องใช้งานมากคนมากก็ต้องใช้จ่ายมากอย่างเขาเป็นได้อยู่ทุกวันนี้ทำบุญมหาชาติฟังเทศตลอดวันหรือทำบุญกฐินก็ดีบวชนาคบวชอะไรก็ต่างดีคนมากก็มีอะไรจะเลี้ยงกันต้องไปข่างัวข่าควายข่าหมูข่าเป็ดข่าไก่เลี้ยงกันไปนั่นตื่นเต้นกันไปนั่นตื่นกินคนมากๆก็ต้องหาอาหารมาเลี้ยงมากๆอาหารมากๆคนก็แห่กันมากินมากๆลืมคิดถึงหลักที่ว่าอันนั้นไม่ใช่เรื่องจาคะสละมันเรื่องสะสมบัติทุกคนทั่วมันผิดจากแนวบุตรหลักคุณศาสนาเลยเนี่ยเรื่องไม่จับหลักไม่ได้เป็นอย่างนี้ทำบุญทำทานปฏิบัติศาสนาอันนี้ว่าถึงเรื่องเนื้อแท้เนื้อแดงของพุทธศาสนาอันนี้ว่าถึงเรื่องแก่นของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเทศก็ไม่เทศแล้วเทศถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาต้นของพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้คือศีลสมาธิปัญญาศีลที่เราพากันปฏิบัติรักษาอยู่นั้นศีล5ศีล8ศีล10ศีลทั้งว่า27ก็ตามเถอะ
รักษาเพียงตื้อๆเพลินเพลินงดเว้นจากศีลจากความชั่วเท่านั้นนั่นที่เข้าถึงเกณฑ์คือคิดงดเว้นไม่ใช่รักษาเรียกว่ายังศีลยังเป็นเปลือกนั่นไม่เข้าถึงเกณฑ์คือเป็นตั้งใจงดเว้นจากความชั่วเห็นความชั่วความผิดคิดชั่วนิดหน่อยก็ตามไม่ต้องออกปากพูดหรือไม่ต้องกระทำโดยกายแม้แต่ใจคิดนึกก็ตามนั้นเรางดเว้นเข้าถึงกับพี่งดเว้นในความชั่วนั้นที่แรกเรารักษาเป็นขอบเรียกว่าอยู่ในเปลือกหากว่าเราเห็นตัวศีลที่ใจงดเว้นใจมันคิดที่จะทำคือมันไม่งดเว้นทำความชั่วเราไปเห็นตรงนั้นเราสละตรงนั้นไม่ต้องแสดงมาทางกายหรือวาจาอันนั้นศีลเข้าถึงกับพี่ถ้าศีลเข้าถึงตัวเย็นตัวสงบจึงจะถึงแก่นทั้งศีลที่ท่านพรรณนาทั้งเรื่องคุณของศีลอันนี้หลายอย่างสีตะเมื่อสงบแล้วก็เย็นศีละก็รอลิงคือมาศีลานั่นเองเมื่อเข้าทั้งความสงบแล้วก็หนักแน่นมั่นคงเหมือนกับหินเรียกว่าสมุจเฉททวีรัตคือไม่กลับงอกอีกหินไม่เหมือนต้นไม้หัวตอแก่นของศีลเรียกว่าศีละศีตะก็แปลว่าเย็นศีละแปลว่ามั่นคงหนักแน่นไม่งอกเพื่อไม่ละแล้วมาทำชั่วอีกศีละตัวรอเรือแปลว่าศีลเป็นยอดศีลประเสริฐศีลสูงสุดหลุดพ้นจากความชั่วใดเมื่อเราเลือกถึงศีลอยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็เบิกบานเยือกเย็นสงบมั่นคงศีลนั้นยังเรียกว่าศีลถึงแก่นศีลมีทั้งกับเปลือกมีทั้งกับพี่มีทั้งแก่นแล้วคิดดูทั้งศีลของเราศีลเปลือกหรือศีลกับพี่หรือศีลแก่นถ้าเรารู้จักเรื่องลักษณะของศีลทั้ง3ชั้นอย่างนี้แล้วแล้วก็มีหนทางที่จะกำจัดปัดเป่าศีลของตนถ้าต้องการอยากจะถึงแก่นถ้าไม่ต้องการจะถึงแก่นหรือไม่รู้เรื่องนี้นะก็ไม่ทราบว่าจะไปรักษาศีลได้ด้วยประการใดปฏิบัติตามศีลได้ด้วยประการใดและศีลถึงขั้นไหนก็เลยไม่ทราบมีถ้าหากไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องหลวงพ่อมาเสียงก็มองความไม่เรื่องไม่เข้าใจสมาธิก็เหมือนกันมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นสมาธิที่เราบริกรรมพุทโธก็ตามหรือมรณาสติมรณาสติอะไรก็ตามเถอะอย่างเขาพากันภาวนายกหนอพองหนอให้พิจารณาความเกิดของดาวกระชังอันนี้มันเป็นเปลือกของสมาธิถ้าหากว่าเราจุดของสมาธิใดคือว่าสมาธิหมายความถึงทำใจให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวจะไม่ได้มรรคผลนิพพานฌานสมาธิสมาบัติเห็นพูดผีเป็นศาสตร์เทพบุตรเทวดาอินพรหมนิริพาปาฏิหาริย์อะไรก็ช่างมันเถอะสมาธิคือต้องการให้จิตรวมอยู่ในที่เดียว
สงบรวบรวมใจให้มันคงอยู่อยู่ในจุดเดียวแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็พยายามสํารวมในจุดเดียวเมื่อจิตของเราตั้งมั่นในจุดเดียวเรียกว่าสมาธิเข้าถึงกับที่ถึงแม้จะมีอาการวับวับแวบแวบได้ไหมการสงสัยบ้างเล็กๆน้อยๆก็พยายามที่จะดึงเข้ามาอยู่ในจุดเดียวพยายามที่ชำระให้หมดสิ้นไปมีจุดมุ่งมั่นอยู่ในจุดเดียวอย่างนี้เรียกว่าสมาธิเข้าถึงกับพี่พิจารณาดูสมาธิของตนอยู่ในขั้นไหนถ้าหากว่าเราพยายามทำอยู่เช่นนั้นกับพี่นั่นแหละมันเป็นเรื่องหล่อเลี้ยงแกนพยายามทำพลังแข็งแกร่งและกล้าหาญจนกระทั่งวางพุทโธหรืออนาปานสติอะไรก็ตามอนาสติอะไรก็ช่างจะยุ่งหนอพองหนอก็ตามทิ้งเสียหายวูบไปเลยไม่มีอารมณ์มันน่ะเป็นเครื่องอยู่เข้าไปสงบสุขอยู่คนเดียวหายวูบว่าเข้าไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหากหรือท่านจะเรียกว่าอัปปนาสมาธิอะไรก็ตามหรือภวังค์ก็ช่างเถอะไม่ต้องไปคำนึงถึงมันอ่ะพูดถึงเรื่องแก่นอันเดียวถ้ามันหายจากนี่ยังอันเดียวก็ติดแก่นสิแข็งแก่นทีเดียวสมาธิตัวนั้นเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อารมณ์ต่างหายหมดไม่มีอะไรกระทบเขาไหมกระเทือนกระเทือนก็ไม่หวั่นไหวตรงนั้นจึงเรียกว่าแกนของสมาธิพิสูจน์ดูสมาธิของตนถ้าอยู่ในปริกรรมยังไม่รู้จักจุดของการทำสมาธิคือความหมายของสมาธิก็เพียงแค่เปลือกแต่ก็ดีอยู่เปลือกนั่นแหละมันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกับพี่ถ้าไม่เปลือกห่มกับพี่มันก็งอกไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้ต้องแห้งเปลือกห่อไว้กับพี่มันก็ถดถาดที่จะเข้าถึงกับพี่ก็เพราะมีปริกรรมเมื่อเราปริกรรมก็จะเข้าถึงจุดอันเดียวเข้าถึงจุดอันหนึ่งคือเข้าถึงความสงบเมื่อความสงบนั้นมีพลังเต็มที่รวมความพลังนั้นให้เข้ามีกำลังมันจะปล่อยทิ้งกับพี่นั้นเข้าไปถึงแก่หายผู้ว่าเข้าไปถึงแก่น่าจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนถึงได้กระทบก็ไม่กระเทือนกระเทือนก็ไม่หวั่นไหวนี่แก่นของสมาธิว่าถึงเรื่องแก่นทั้งสามชั้นทั้งสามอาการยังแก่นของยังเปลือกและก็ที่แก่นของปัญญาอีกปัญญาในการได้ยินในฝั่งในการศึกษาตำราตำราหรือพิจารณาโดยอนุมานเห็นสังขารและของเกิดดับเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนุสภาพปฏิกูลเห็นสังขารเป็นกองทุกข์อย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาคำว่าปัญญาในตัวพิจารณาจริงเห็นจริงตามเป็นจริงมันก็จริงเหมือนกันเห็นอย่างนี้ก็จริงเหมือนกันแต่มันไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยเห็นแล้วมันยังทิ้งไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ทิ้งว่าเป็นปัญญากับพี่ให้เป็นปัญญาเปลือกเปลือกอยู่พูดกันได้เห็นเขากุ้มอกกุ้มใจทุกโศกร้องไห้ร้องโง่เห
ทศเขาได้ดีจ้อยเลยอะไรอันนี้จังทุกครั้งอันตาไปยุ่งวุ่นวี่วันวายทำไมไม่ใช่ของเรางานนี้อะไรต่างมัดเวลามาถึงตัวเองเขาร้องไห้ไม่รู้ตัวนั่นเนี่ยเปลือกปัญญาก็เปลือกไปงี้แหละมันไม่แก่ทนไม่ได้ปัญญาที่เราอาศัยอันนี้แหละเปลือกนี้แหละห่มห่อปัญญากระพี้เมื่อเราเพ่งพิจารณานั้นอยู่นานๆพอจนเคยชินอย่างน้อยที่สุดก็พอระงับความทุกข์ได้เป็นบางครั้งบางคราวอย่างสิ่งของอะไรมันพัดตกไม้ตกมือหม้อแตกถ้วยแก้วแตกหรือชามแตกอะไรต่างๆช่างว่ามันเถอะของในเที่ยงก็เป็นน่ะอย่างน้อยที่สุดก็เอาละของอันนี้เข้ามาถ้าหาก็มันมั่นคงมันไม่แตกก็จะเขาก็จะขายไม่ได้ก็สบายใจไปหน่อยก็ยังดีอยู่ด้วยเหตุที่เราหัดคิดหัดพิจารณาตัวอย่างนี้ตลอดกาลก็ค่อยได้ประโยชน์อย่างที่ว่าเห็นมีคุณค่าขึ้นมาแต่ถ้าหากเราพิจารณานี่นานๆนักเขาวันหนึ่งแหละมันจะชัดขึ้นมาภายในใจสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะชักขึ้นมาภายในใจของเราเป็นครั้งเป็นคราวเห็นสิ่งทั้งหลายไม่แน่นอนท้าวก็มันเกิดดับถ้าเกิดแล้วมันก็ดับไปหายไปเคยตั้งใจจะให้มันอยู่มันไม่อยู่ตั้งใจจะให้มันเป็นจริงมันไม่เป็นจริงขึ้นมาแล้วว่าสิ่งนี้ดีเราจะรักษานี้ไว้ให้มันดีต่อไปมันก็ไม่อยู่มันข้ามมาเข้าแล้วไม่อยากให้มันเป็นของอันที่เราต้องการปรารถนาเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องการปรารถนาอยากให้มันอยู่แล้วมันก็หายไปมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลอันนี้เรียกว่าเห็นความเกิดดับชัดโดยตนเองคนอื่นพูดก็ไม่เหมือนคนอื่นสอนก็ไม่เหมือนถ้าเป็นดูตำราตำราที่ท่านสอนที่ท่านเทศนาที่อธิบายไม่เหมือนของเราเองอันนี้เห็นด้วยตนเองค่อยดีขึ้นแข็งแกร่งสักหน่อยแต่จะใช้การอย่างท้าวรมันคงก็ยังไม่ได้นี่ปัญญากับพี่ส่วนอื่นพิจารณาเองที่อธิบายบางพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะปัญญาที่ถึงแก่นแท้นั้นมันลงถึงสภาวะสิ่งต่างๆมีอยู่เช่นใดเป็นอยู่เช่นใดสิ่งทั้งหลายนั้นจะแปรปรวนไปด้วยสภาพใดก็ตามเป็นไปอย่างไรก็ช่างจิตใจไม่ได้หวั่นไหวจิตใจมั่นคงหยุดคงที่ภาพมีอยู่ยังไงเป็นอย่างไรเป็นอยู่ตามเรื่องของเหล่านั้นน่ะไม่สามารถที่จะมาทำใจให้หวั่นไหวทำใจให้กระเทือนเห็นสภาพตามเป็นจริงจิตถึงจะไม่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวในตอนนั้นจิตไม่ได้นิ่งหรอกไม่ได้อยู่ในอารมณ์เดียวหรอกเห็นอยู่รู้อยู่จึงว่ามันไม่นิ่งแต่ว่ามันสิ่งที่เห็นนั่นมันเห็นตามสภาพความเป็นจริงจิตอันนั้นหนักแน่นมั่นคงไม่หลงกลับไปยึดอย่างเดิมพูดกันง่ายๆเรียกว่าถอนความยึดมั่นรสชาติจืดจางจากสภาพเดิมจึงเรียกว่าปัญญาที่เป็นสาระ